ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวีระคงทวีเลิศผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสระบุรีขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลแสดงความปรีดีเกษมโสมนัสเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาพระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2557นี้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดสระบุรีขอถวายพระพรชัยมงคลประกาศความจงรักภักดีพร้อมเพรียงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์นิรติสัยพระเกียรติคุณจำรูนจำรัดมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์สมดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ